ความภูมิใจเมนูต่อไปผัดพริกขิงไม่ใช่จำเป็นจะต้องทำเป็นกับข้าวเท่านั้นทำเป็นอาหารจานเดียวก็ยังได้เลยคุณผู้ชมวันนี้เราจะทำพาสต้าผัดพริกขิงไส้กรอกแล้วก็เห็ดหอมครับเนื่องจากว่าเป็นเมนูอาหารจานเดียวแล้วเป็นพาสต้าเราคงต้องใช้น้ำมันมากอกให้สมกับตำรับอิตาเลียนฟิวชั่นไทยนะคุณผู้ชมก็ใช้ละลัมบ้าน้ำมันมากอกใส่นิดเดียวนะคุณผู้ชมเราไม่ใส่เยอะเพราะว่าพาสต้าจะไม่รับประทานมันจนเกินไปนักแล้วก็น้ำพริกแกงผัดพริกขิงโลโบเราก็ใส่นิดเดียวเหมือนกันไม่เยอะเพราะว่า1 2นี้ทำได้ผัดพริกขิงจานเบลเลอร์แต่เราทำอาหารจานเดียวนะคุณผู้ชมเราก็ไม่ต้องการเผ็ดมากแค่นี้พอละ1น้อย1เห็นมั้ยเสร็จแล้วก็อย่าลืมน้ำพริกเผาตราชั่วฮะเสงอีกสักหนึ่งช้อนน้อยๆนะคุณผู้ชมเห็นแล้วนะสัดส่วนประมาณกันแค่นี้เรียบร้อยละเราก็เปิดไฟไส้กรอกก็สุกแล้วนี่ผัดไม่นานแป๊บเดียวเท่านั้นเองพอน้ำพริกแกงน้ำพริกเผาและน้ำมันมะกอกเริ่มเข้ากันนะคุณผู้ชมเราก็ใส่ไส้กรอกลงไปผัดคุณผู้ชมก็เลือกเอาจะเป็นไส้กรอกไก่ไส้กรอกชีสเป็นสโมกซอสเซจอะไรก็ได้ตามใจคุณผู้ชมเห็นไหมอยากมีเปรี้ยวๆกับน้ำมะขามเหยาะสักหน่อยแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องคุณผู้ชมน้ำตาลทรายก็นิดๆอย่าเยอะพาสต้าเขาก็ไม่กินหวานมากนะพริกฝรั่งใส่ลงไปเสร็จสีสันก็บรรเจิดตามด้วยหอมใหญ่เอาล่ะคุณผู้ชมจะเห็นสีสันสวยงามแล้วนะเห็ดหอมแช่น้ำจนนิ่มลวกสุกซะก่อนรอบหนึ่งเริ่มเข้าท่าแล้วนะคุณผู้ชมพริกไทยป่นน่ากินแล้วนะสุดท้ายก็พาสต้าคุณผู้ชมเลือกเอาละกันจะทรงไหนเสร็จแล้วเราก็ตักใส่ชามเสิร์ฟพาสต้าก็ต้องชามโตอย่างนี้แหละนะคุณผู้ชมเหมือนทรงกะละมังเลยโรยหน้าด้วยต้นหอมซอยแต่งให้มันสวยๆแล้วก็รีบรับประทานเลยนะครับอาหารไทยๆของดีโบราณโบราณสืบสานตำนานศิลปะวัฒนธรรมรับไทยอย่าหลงลืมอาดีตความเป็นไทยคือความภูมิใจประสบการณ์ที่มากกว่าโอกาสดีๆที่ดีกว่าเปิดแล้ววันนี้โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติรับสมัครนักศึกษาระดับปวช.และหลักสูตรระยะสั้นเปียมั่นใจว่าจบจากทีฟ้าเปียจะเป็นเชฟที่ดีในอนาคตได้ค่ะแล้วคุณจะสัมผัสได้กับคำว่ายิ่งกว่าเกิดขึ้นกับคุณร
ายละเอียดเพิ่มเติมสาขากรุงเทพ02-682-7644สาขาเชียงใหม่053-412-378-9และ www.yingsakfood.com